ก็ซื้อที่ร้านบูธเหมือนกันอันนี้จะเป็นตอนที่เขามาใหม่ๆตอนที่เขายังไม่เซลล์แล้วก็ไม่ซื้อนะแล้วก็อยากได้มานานแล้วล่ะแต่ว่าถ้าราคามันเต็มก็ไม่ซื้อนะคือปกติเราจะใช้อะไรล่ะอันนี้มันจะเป็นรองพื้นที่แบบว่ามีชิมเมอร์เป็นเม็ดชิมเมอร์นะคะเป็นอะไรที่เขาบอกว่าโฟโต้เรดี้อ่ะพร้อมที่จะถ่ายรูปออกกล้องทั้งวันนะคะเป็นของเลฟลอนนะรุ่นโฟโต้เรดี้นะคะรุ่นนี้เขาลดอยู่ที่จาก4-500แหละ400เกือบ500นะคะเหลือ371บาทที่ร้านบูธนะคะก็ลองสอยมาลองดูซิเผื่อว่ามันจะโดนกับเรานะคะเราชอบอะไรที่แบบเป็นประกายวิ่งวิ่งนะคะมันเขาบอกว่ามันปกปิดในระดับที่แบบว่าปานกลางถึงมากที่สุดคือเราชอบตรงที่ว่ามันมีวิ่งวิ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาปรับสูตรให้ประกายชิมเมอร์ของเขาเนี่ยฮะมันเป็นอะไรที่เมื่อก่อนมันจะเป็นชิมเมอร์สีขาวใช่ไหมอันนั้นมันจะหลอกๆลอยๆแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นประกายชิมเมอร์สีเป็นรุ่นที่ชิมเมอร์สีทองคือเราลองแล้วโอเคนะมันเวิร์กอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยต้องมาลองกับผิวหน้าของเราว่ามันจะดีหรือเปล่านะคะก็นะมันจะฟอโต้เรดี้จริงหรือเปล่าปกติเราใช้ชิมเมอร์จะเป็นของอันเนี้ยเป็นของอันนี้ค่ะ The Body Shop เป็นสีขาวแล้วเราก็ผสมกับรองพื้นที่เรามีอยู่นะคะมันก็จะเป็นแบบสีขาวมันแปลกๆหลอกๆแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นชิมเมอร์สีทองก็เลยเอามาลองดูซิ371บาทเองว่ามันจะดีไหมนะคะเราก็เขาจะมีอยู่4เฉดสีนะให้เราเลือกเราก็ไปเลือกสีผิวของเรามาก็แล้วกันเนาะโอเคลิปเขาเรียกอะไรลิปอะโฮลิกนั่นแหละที่เป็นแบบบล็อกเกอร์เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาผสมสีแบบสีของแต่ละคนน่ะอะไรอย่างเงี้ยซื้อสีเดียวอ่ะมันจะได้ในราคา139แต่ว่าถ้าซื้อยกแพ็คอย่างเงี้ยมันมีทั้งหมด3อันมันจะตก599ก็คือตีไปซัดแท่งละ100ซึ่งจริงๆแล้วเราอยากจะได้แค่สีเดียวนะสีนี้เดี๋ยวเอาให้ดูสีที่ทุกคนน่าจะรู้จักฟีโอหนังบล็อกเกอร์หลายๆคนที่ดังๆนะคะเขาจะออกแบบสีลิปสติกที่เป็นตัวเขานะคะแล้วก็สีอื่นเรามีเยอะแล้วอะคือเรามีแล้วอะเราหาที่ใช่แล้วมาเจอแล้วอะแต่ว่าเรากำลังหาที่ใช่ที่มันเหมาะกับเราที่เป็นสีแบบออกชมพูโทนม่วงนะเขาก็จะมีสีตามนี้แหละมีปากลิปสติกอย่างนี้แหละแล้วก็อันที่เหลือจะให้ทำยังไงไปขายต่อให้เพื่อนก็แล้วกันนะไม่ค่อยอยากได้สีอื่นคือซื้อเพราะว่าจริงๆควรจะซื้อสีเดียวนะแต่ว่ามันยังไงมันเห็นแต่ของถูกนะคะซื้อยกแพ็คถูกกว่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไปขายต่อให้เพื่อนก็ได้นะสีประมาณนี้อันนี้ฟิโอลิต้านะฟิโอนาลิต้านะคะเขาแบบเราอยากทาให้ดูว่าเป็นสีแบบคือเราว่าแบบลิปสติกแบรนด์นี้นะมันแบบโอยูทูแบรนด์นี้มันจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเม็ดสีมันแน่นนะคือมันไม่เหมือนของถูกอะนะลิปสติกที่ดีมันก็ควรจะมีหลายเฉดสีให้เราเลือกนะคือทาออกมาแล้วดูแพงประมาณนั้นนะสีประมาณนี้ใกล้เคียงกับโคเดนโรสป่ะดูสิมันแบบโยกได้บางทีก็รู้สึกว่ามันโยกได้คือมันเป็นพลาสติกธรรมดาถ้ามันแบบออกแบบสีทองๆหรือไฮโซกว่านี้ก็คงจะดีแต่ว่าเราชอบแบบเม็ดสีของมันนะเราชอบสีนี้มากเลยเดี๋ยวลองให้ดูมันอาจจะไม่เหมาะกับเรานะแต่ว่าเราชอบเราตามหาอยู่คือเรามีความรู้สึกว่าทาลิปสติกสีนี้จะต้องแบบแต่งหน้าแบบจัดเต็มอะแต่งหน้าขาวๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจะทาลิปสติกสีนี้ต้องแบบต้องแต่งหน้าจัดเต็มกว่านี้นะคะเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่สวยเท่าเขาสีประมาณนี้พอเห็นเราทาหลายคนบอกกูไม่ซื้อแล้วอะไรประมาณนี้ก็สีแต่ละคนทาลิปสติกแต่ละสีมันก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ลองเล่นดูราคาไม่แพงไงโอเคอันต่อมาก็จะเป็นแคทตี้ดอร์นะคะทุกคนน่าจะรู้จักดีเขาออกผลิตภัณฑ์ไม่รู้เก่าหรือใหม่ละแต่ว่าที่แบบวัยรุ่นชอบมากยี่ห้อนี้เราก็ชอบเนื่องจากว่ามันถูกดีนะเป็นอายไลเนอร์แบบกีชานะคะก็คือแบบแนวญี่ปุ่นนิดนึงเราชอบเราซื้อคือว่าอายไลเนอร์แบบ
กีตาของเราแบบที่เป็นเนื้อครีมอ่ะมันใกล้หมดงานเราก็เลยซื้อมาตุนไว้ก่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆที่เขียนคิ้วของมิสทีนที่เราชอบใช้นะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราว่ารู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันดีนะก็คือแบบมันอยู่ในอันเดียวอ่ะก็คือใช้เสร็จอยู่ในนี้เลยมันดีกว่าแบบเป็นกระปุกแล้ววางแบบแปลงแยกออกไปต่างหากอะไรอันนั้นเราไม่ชอบเราชอบแบบนี้ก็คือใช้เสร็จก็เสียบอยู่ในที่เดียวเวลาจะใช้อีกทีก็อ๋อมันอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นสีดำนะเป็นเนื้อครีมโอเคคือเราก็รู้แหละว่าเนื้อครีมมันทาแล้วมันไม่ค่อยอยู่มันชอบแบบเลอะๆแต่ว่าเราลองดูแล้วนะคะก็คืออันนี้คือลองแล้วอ่ะก็คือถ้ามันแห้งอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้ามันแห้งน่ะมันจะไม่เลอะหมายถึงว่าทาเสร็จรอให้มันแห้งมันจะไม่เลอะอย่าเพิ่งไปแตะมันประมาณนั้นนะก็ราคาอยู่ที่139บาทนะคะโอเคมาถึงอันต่อมาก็จะเป็นแปรงอย่างนี้เป็นแปรงแบบเขาบอกว่าเป็นแปรงไล้หน้าแต่เราซื้อมาเพราะว่าจะเอามาใช้กับครีมบัตรสีทาแก้วที่เป็นเนื้อครีมมันคือเรามีอย่างนี้อยู่แต่ว่ามันบานมันใหญ่ไปแบบเราเป็นคนรู้สึกว่าเวลาทากับบัตรออนเนื้อครีมมันใหญ่วงมันใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยคือวงมันพอดีกับแก้มเราอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบไม่บาดหน้าเท่าไหร่ก็คือยังพอมีความแบบนิ่มอยู่บ้างนิดนึงอะไรเงี้ยราคาอยู่ที่139บาทอันนี้ที่ร้านอยู่แล้วว่ามันพอดีกับแก้มเราเนี่ยคือบางทีเราต้องการแบบให้สีแบบแก้มมันอยู่เฉพาะจุดตรงเนี้ยตรงนี้เราก็เลยซื้ออันเล็กๆอย่างนี้มาโอเคทั้งที่จะแบบแต่งหน้าออกมาแล้วดูสวยนะคะก็ใช้กระหล่องพื้นก็ได้มันเล็กดีโอเคอันต่อมาก็จะเป็นสเปรย์น้ำแร่ก็ซื้อมา2อันเป็นสเปรย์น้ำแร่แบบเนี้ยค่ะเป็นขวดอย่างนี้อันนี้เปิดใช้แล้วเป็นยี่ห้อข้อนี้ที่ใครไปEve & Boy ก็คงจะรู้จักนะคะคือมันถูกดีอ่ะ79บาทแล้วเขาบอกว่าตัวนี้มันสำหรับคนที่เป็นสิวคือบางทีเราก็เป็นสิวอย่างเงี้ยมันสดชื่นแต่ที่ตุนไว้ใช้เพียงนั้นแหละก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย